ไม่ใช่ครั้งแรกที่อดีตนักการเมืองคนดังลุ่มปากน้ำโพตกเป็นข่าวโพพันคดีฆาตกรรมพันตำรวจโทบัญจินตั้งพากรนันกเรียนในร้อยตำรวจรุ่น39กับหลากหลายเรื่องราวที่ปรากฏเป็นน่าตรรมชีวิตเมื่อวันที่23มีนาคม2534ขนาดมียศร,ร้อยตำรวจโทดำรงตำแหน่งรองสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประสบอุบัติเหตุรถเสียหลักชนต้นไม้เป็นเหตุให้หญิงสาวที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตส่วนตัวเองรอดราวปฏิหารบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจููธรอำเภอพยุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์ระบุว่าช่วงเวลา23นาฬิกาในตำรวจหนุ่มและผู้ตายกลับจากรับประทานอาหารที่ร้านครัวชัยนาทอำเภอพยุหคิรีจังหวัดนครสวรรค์มีฝ่ายหญิงเป็นคนขับ กระทั่งเกิดเหตุรถบรรทุก1ิบล้อแสงส่วนขึ้นมารถของนายตำรวจหนุ่มหักหลบกระทันหันจนเสียหลักตกข้างทางไปชนต้นสะต๊ขนาดใหญ่ฝ่ายหญิงบาดเจ็บสาหัสไปเสียชีวิตโรงพยาบาลพย,าาลพยุหะคิวรีส่วนนายตำรวจหนุ่มยังคงรับราชการอยู่แถบภาคกลางแต่เต้าเลื่อนชั้นจนเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อนตัดสินใจลาออกจากราชการเมื่อปี2543 ลงสมัครการเมืองเต็มตัวเป็นผู้ทแทนรัศดรจังหวัดนครสวรรค์เข้าสังกัดพรรคไทยรักไทยและย้ายค่ายไปอยู่พรรคมัชฌิม,มาธิปไตยภายหลังพรรคไทยรักไทยถูกยุบรุ่งโรจน์นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยรัฐบาลของนายสมัครสุนทรเวชต่อมาโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลาหปีเนื่องจากการยุบพรรคมัชฌิม,มาธิปไตยที่ตัวเองมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค และกลับสู่เวทีอีกครั้งในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทระะนราษฎรไทยในระบบบัญชีรายชื่อลำดับ32สังกัดพรรคเพื่อไทยและจากนั้นก็ห่างหายจากสื่อไประยะหนึ่งจนกระทั่งชื่อของพันธบทโทบัญญินตั้งพากลอายุ56ปีอดีศสสนครสวรรค์หลายสมัยกลับมาเป็นข่าวคึกโครมอีกครั้งหลังจากที่พันธบทโทบัญญินถูกชุดสืบสวนของพลตบทเอกจักรทิพชาย,ยินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังจับกลุ่มพร้อมพวกรวม6กคนหลังพบว่ามีส่วนพวพันค่าพี่ชายผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้นมูลค่ากว่า300ล้านของนายชูวงแท้ตั้งอายุ50ปีนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเมินล้านโดยหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกลุ่มรับสารภาพว่าได้ฆาตกรรมพี่ชายผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้นก่อนเผาอำรางศพในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งคดีดังกล่าวศารอาญากรุงเทพใต้ได้ดำเนินการสืบพยานโจทจำเลยทั้งสองฝ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วและนัดฟังคำพิพากษาในวันที่20มีนาคม2563เวลา9นาฬิกากระทั่งมีการฆาตรกรรมพิชัยของผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีโอนหุ้นย้อนกลับไปเมื่อ4กุมภาพันธ์2563ที่บริเวณหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ กลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันใช้กำลังก่อเหตุลักพาตัวนายวีรชัยสกุลตะประเสรศิฐอายุ66ปีและโทรศัพท์ข่มขู่ให้นางสาวพนิดาสกุลตะประเสรศิฐให้ตัดสินคดีให้เป็นคุณต่อพันธุตำรวจโทบัญญินมิเช่นนั้นจะไม่ได้เห็นหน้าพี่ชายอีกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงสั่งการให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบังคับการปราบปรามเข้าคลี่คลายคดี จนสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้รวมหกคนผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสารภาพว่านอกจากร่วมกันใช้กำลังเอาตัวนายวิรชัยไปแล้วยังได้ร่วมกันฆ่าและนำศพไปเผาชิ้นส่วนที่เหลือจากการเผานำไปโยนทิ้งแม่น้ำตำรวจได้ตั้งข้อหารวม6ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงานซ่องโจรเป็นต้น สานอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางไม่อนุญาตให้ประกันตัวและย้อนกลับไปเมื่อปี2558หรือเมื่อ5ปีที่แล้วในตอนนั้นคงไม่มีคดีไหนเป็นที่สนใจและดังไปกว่าคดีฆ่าเสียชูวงแท่ตั้งวัย50ปีนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมือนล้านและประธานกลุ่มวิทยาตลาดุนกิจการเพื่อสังคมรุ่นที่20 เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเวลา22นาฬิกาของวันที่26มิถุนายน2 5 5 8พันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรพร้อมด้วยนายชูวงออกรอบตีกลอบที่สนามเล็กบูดด้วยกันจากนั้นได้ขับรถยนต์เล็กซัสสีดำหมายเลขทะเบียนพอสมเพชอชิง1889กรุงเทพมหานครโดยพันธำรวจโทบัญญินเป็นคนขับเมื่อถึงฝั่งตรงข้ามซอย61ถนนเฉลิมพระเกียรติรอเเขตประเวท รถเกิดเสียหลักไปชนกับต้นไม้ข้างทางทำให้เสียชูวงเสียชีวิตพิรุธแห่งคดีเริ่มจากครอบครัวเสียชูวงตรวจสอบเอกสารที่ส่งมาถึงเสียชูวงทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุสิบวันทางบริษัทหลักทรัพย์แจ้งว่าผู้ตายได้โอนหุ้นในนามของผู้ตายเข้าไปไว้ในบัญชีหุ้นของนางสาวกัญธนาพิตตี้สาวจำนวน9.5ล้านหุ้นมูนลค่ากว่า228ล้านบาท และนางสาวอุราชาบลกเกอร์บริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งมูลค่าเกือบ40ล้านซึ่งทั้งสองคนมีความสนิทกันกันกบพันบธ,ธบัโทบัญญินนางสาววันเพ็ญธน,นธรรมสิริพี่สาวเสียชูวงนางสิริรัตแท่ตั้งนายกันแท่ตั้งภรรยาและบุตรชายของผู้ตายพร้อมด้วยนายอนเนกคำชุม่มทนายความจึงเดินทางเข้าร้องเรียนต่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตำแหน่งในขณนะนั้นโดยตั้งประเด็นสงสัย6ข้อดังนี้ 1. รถออกมาจากสนามกอล์ฟเวลาประมาณ19นาฬิกาซึ่งเมื่อคำนวณระยะทางจากสนามกอล์ฟถึงที่เกิดเหตุประมาณ30กิโลเมตรรถยนต์คันเกิดเหตุน,น่าจะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งชั่วโมงแต่ปรากฏว่าภรรยาของพันธบทโทบัญญินโทรศัพท์แจ้งให้ครอบครัวของผู้ตายทราบเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกา สรถขับมาด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เชื่อว่าจะทำให้เสียชีวิตได้ 3. ต้นไม้ที่ชนก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนัก 4. รถยนต์บุบสลายไม่มากกระจกไม่แตกส่วนจุดชนก็เอียงมาข้างคนขับไม่ตรงกับที่นั่งที่นายชูวงนั่ง 5. ในที่เกิดเหตุก็ไม่พบร่องรอยห้ามล้อของรถยนต์คันเกิดเหตุอีกด้วยคือคนขับไม่ได้เบรกรถก่อนชนต้นไม้เลย หเรื่องบาดแผลต้องให้แพทย์ชนสูตรว่าเสียชีวิตก่อนเกิดอุบัติเหตุหรือไม่หลังเสร็จสิ้นพิธีศพครอบครัวของนายชูวงพบความผิดปกติจากรายงานการซื้อขายหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ AECs รวมถึงเจอรายงานการขายหุ้นจำนวนหนึ่งไปให้บุคคลอื่นจึงเริ่มรวบรวมพยานหลักฐานจนพบข้อพิรุษหลายอย่างและเข้าร้องเรียนต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อโอนคดีให้กองปราบปราม ข้อพิรุธที่ทําให้ครอบครัวของนายชูวงเชื่อว่านายชูวงถูกฆาตกรรมและป้อมเอกสารการโอนหุ้นจํานวน300ล้านบาทเช่นหลักฐานจากภาพถ่ายและผลพิสูจน์พบว่ามีรอยกระแทกจากของแข็งจนกระดูกคอหักรวมถึงมีรอยรัดที่รําคอนอกจากนี้จากการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญยังพบว่ารถยนต์เล็กซัสคันเกิดเหตุนั้นจะชนด้วยความเร็วเพียง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น อีกทั้งจากการตรวจสอบเส้นทางและเวลาในคืนเกิดเหตุพบว่ารถยนต์เทก็กซัสได้หายจากเส้นทางไปนานกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนกลับมาโผล่บนถนนสายหลักอีกครั้งซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนานพอที่จะนำตัวนายชูวงไปก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางได้เช่นเดียวกับหลักฐานการโกงหุ้นที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้อีกมากด้วยเช่นกันต่อมาจึงได้มีการออกหมายจับพันธบัตรโทบันยิน ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งคดีนี้สารได้สืบพยานโจทย์จำเลยเสร็จสิ้นแล้วแต่สารสั่งจำนายคดีชั่วคราวเพื่อรอคำพิพากษาคาขขดีโกงหุ้นของนายชูวงก่อนซึ่งพันธบทโทบัญญินพร้อมพวกรวมสามคนได้แก่นางสาวกันธนาสิบวาธนพลอดีตพิตตี้นางสาวอุรชาววชิรกุลทนหรือป้อนข้าวคนสนิทของพันธบทโทบัญญิน อดีตเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ AECS จำกัดมหาชนซึ่งขณะเข้าจับกลุ่มเพิ่งคลอดลูกได้เพียง3เดือนโดยไม่เปิดเผยว่าใครเป็นพ่อเด็กในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมกรณีจากการโอนหุ้นของนายชูวงรวม300ล้านบาทคดีนี้สารอาญากรุงเทพใต้ได้สืบพยานโจทจำเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วและนัดฟังคำพิพากษาว,วันที่20มีนาคม2563 คดีโอนหุ้นหนีที่กลายเป็นชนวนสังหารในวิรชชยสกุลตะประเสริฐพี่ชายผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนคดีโดยตำรวจพบว่าทำเป็นขบวนการวางแผนมาอย่างดีและมีการโทรศัพท์ข่มขู่ผู้พิพากษาให้ตัดสินคดีในทางที่เป็นคุณโดยมีนายวิรชชยพี่ชายเป็นตัวประกันเมื่อเรื่องได้ถูกส่งมาให้ตำรวจกองปราบปรามโดยพลตำรวจตรีอัครเดชพิมลศรีผู้บังคับการกองปราบตำแหน่งขณะนั้น ได้ตั้งทีมสืบสวนสอบสวนขึ้นมาชุดหนึ่งยิ่งสืบยิ่งสาวยิ่งพบว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาและพันธบทโทบัญยินตกเป็นผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเนื่องจากการสืบสวนในทางของตำรวจพบว่าเขาได้ใช้ปากาวรุ่นพิเศษที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นสามารถเขียนและลบได้พรอมลายเซ็นของนายชูวงโอนหุ้นจำนวนดังกล่าวไปให้นางสาวกันธนาและนางสาวอุรชารวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมโอนหุ้นก็ไม่ใช่เบอร์ของนายชูวง แต่เป็นเบอร์ที่จดในนามบริษัทของคนใกล้ชิดพันบธบัโทบัญญินตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับต่อศาลอาญากรุงเทพใต้กระทั่งศาลได้ออกหมายจับพันบธบัโทบัญญินในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอมโดยประการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนหรือรับของโจรคดีนี้พันบธบัโทบัญญินได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามและเขา ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแต่สุดท้ายพันตำรวจโทบัญญินก็ถูกจับกุมโดยพันตำรวจเอกกิรภพภูริเดชผู้กำกับการหนึ่งกองบัญชาการกองปราบตำแหน่งในขณะนั้นได้นำกำลังตำรวจกองปราบราพร้อมด้วยหมายจับสารจังหวัดพระโขนงเข้าจับกุมพันตำรวจโทบัญญินในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนเพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์ อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้เมื่อวันที่28มิถุนาย,ยน2559หลังมีหลักฐานชี้ว่าพันธบทโทบัญญินมีส่วนพัวพันค่าอําพรางนายชูวงซึ่งจากแนวทางการสืบสวนเชื่อได้ว่ามีการใช้ของแข็งทุบตีนายชูวงจนถึงแก่ความตายก่อนจัดฉากให้เป็นอุบัติเหตุ อีกทั้งยังได้มีการเตรียมการไว้ก่อนหน้าโดยมีการนัดหมายพานายชูวงประเล่นกลอฟในตอนมืดค่ำกระทั่งเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นซึ่งในตอนนั้นสามารถจับกลุ่มตัวพันดวทโทบัญยินได้ที่ทาวสาแควร์สวิตรีสอร์ทเขาใหญ่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาต่อมาพนักง,งานสอบสวนกองปราบรามได้สรุปสํานวนคดีการโอนหุ้นของนายชูวงเสร็จสิน้นโดยสํานวนมีความหนา9แฟม้มรวม3,335แผ่น ส่งอายการพิจารณาแต่สำนักงานอายการกรุงเทพใต้สั่งไม่ฟ้องสํานวนจึงตีกลับมาที่สำนักงานตํารวจแห่งชาติกระทั่งทางพลตบดเอกจักรทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเห็นแยง้งเนื่องจากหากคดีโอนหุ้นถูกสั่งไม่ฟ้องจะกระทบกับคดีค่าเสียชูวงจึงเสนออายการสูงสุดพิจารณาชี้ขาดจนมีการสั่งฟ้องทั้งนี้ ในคดีดังกล่าวสารอาญากรุงเทพใต้ได้ดําเนินการสืบพยานโจ์จําเลยทั้งสองฝ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วและนัดฟังคําพิพากษาในวันที่20มีนาคม2563แต่กลับเกิดเหตุฆาตรกรรมพี่ชายของผู้พิพากษาเจ้าของสํานวนคดีโอนหุ้นเสียก่อนรายงานระบ,บุโวดยว่าในตอนนั้นทางกองปราบยังได้รื้อคดีเมื่อครั้งที่พันตำรวจโทบัญญินดํารงตําแหน่งยศร้อยตารวจโทที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วเกิดอุบัติเหตุรถชน จนทาให้นางสาวรสลินสีนุกุลภรรยาเสียชีวิตเนื่องจากรถสิบล้อสวนทางมาและหักหลบชนชนต้นไม้คดีนี้พยานที่สนิทกับนางสาวรสลินต่างเครือบแคลงใจสงสัยเนื่องจากนางสาวรสลินขับรถไม่เป็นแต่ในบันทึกประจําวันกลับระบุว่านางสาวรสลินเป็นผู้ขับรถคันดังกล่าวนอกจากนี้สาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวรสสลินที่ระบุว่าเนื่องจากคอหักนั้น ก็ไม่สอดคล้องกับการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวรวมทั้งหลังเกิดอุบัติเหตุก็มีการชับนกิจศพอย่างเร่งรีบซึ่งในส่วนนี้ตำรวจได้นำมาเป็นโมเดลในการทํำคดีการเสียชีวิตของนายชูวงว่ามีลักษณะพฤติการที่คล้ายกันย้อนกลับไปเมื่อวันที่23มีนาคม2534การเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุของนางสาวรสรินทร์นุกุลอดีตภรยาของพันบธบทโธบัญญิน จากข้อมูลบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจภูธรพยุหะคิรีจังหวัดน,นครสวรรค์ระบุว่าช่วงเวลา23นาฬิกาพันนวทโทบัญญินซึ่งขณะนั้นเป็นรองสารวัตรจราจรยศ้อยตำรวจโทที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอแห่งหนึ่งพร้อมกับนางสาวรสลินกำลังเดินทางกลับจากร้านอาหารครัวชัยนาทโดยนางสาวรสลินเป็นคนขับใช้เส้นทางอูทัยธานีมุ่งหน้าเข้าเมืองนครสวรรค์ระหว่างทางใกล้เข้าเข,าเขตนครสวรรค์ ซึ่งเป็นถนนสองเลนเกิดเหตุรถสิบล้อสแซงสวนขึ้นมาทำให้นางสาวรสลินต้องหักหลบกระทันหันเสียหลักตกข้างทางไปชนต้นสสเดาขนาดใหญ่เป็นเหตุให้นางสาวรสลินบาดเจ็บสาหัสก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่จากการสอบปากคำพยานแวดล้อมซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดของนางสาวรสสลินต่างให้การว่าอดีตภรรยาของพันธบทโทบัญญินขับรถยนต์ไม่เป็นและไม่มีใบขับขี่รถยนต์แต่อย่างใด ตามกระบวนการยุติธรรมตราบใดที่คดียังไม่ถึงที่สุดจำเลยยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์กรณีของพันธุโบทโทบัญจินตั้งพาก่อนก็ด้วยเช่นกันจะเป็นเหตุบังเอิญหรือตั้งใจอุปัติเหตุหรือฆาตกรรมก็อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมที่จะเป็นผู้ตัดสินแต่ในมิติของสังคมและศีลธรรมจะพิพากษาคดีนี้อย่างไรสุดแท้แต่จะเห็นสมควร ได้แต่รอวันบทพิสูจน์ชะตากรรมในวิบากกรรมชีวิตเที่ยวล่าสุดที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีกราบขอขอมาทุกๆรายชื่อทุกๆสถานที่ที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมานั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่หรือดูหมิ่นแตอย่างใดหากผิดพลาดประการใดขอกราบคาวะจากใจสตางแชนแนล